นี้เรามาต่อนะครับถัดไปนี่เขาจะเป็นเนื้อเรื่องที่ไล่พวกมาตรการบำรุงรักษาต่างๆนะครับผมแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งโอเคก็เขาก็จะไล่พวกมาตรการบำรุงรักษานะครับอันนี้ก็เราสามารถอ่านไล่ไปได้เร็วๆนะครับมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นเช็คลิสต์อะไรแบบนี้นะครับและก็เนี่ยครับทำความสะอาดหัวเผาเป็นประจำนะครับนี่ว่าไปเรื่อยมีเรื่องของการตรวจสภาพการเผาไหม้นะครับปรับตั้งเปอร์เซ็นต์อากาศเชื้อเพลิงขอโทษสัดส่วนอากาศเชื้อเพลิงนะครับ Air Fuel Ratio นะครับแล้วก็คอยเช็คอันนี้นะครับเกจความดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับว่ามันมีการอุดตันหรือไม่อะไรนี้นะครับถ้ามันมีการอุดตันเราก็จะเห็นว่าความดันมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยอันนี้นะครับก็มีเตา A เตา C นะครับเตา A ก็จะเป็นตัวที่คุณภาพดีหน่อยนะครับอันนี้เราก็จะอุ่นไม่ต้องอุ่นเชื้อเพลิงแบบใช้ความร้อนสูงมากนะครับแต่เตา C นี่มันหนืดกว่าก็เลยจะต้องอุ่นด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่านะเราก็ต้องคอยปรับตั้งนะครับถัดไปนะครับก็อุ่นน้ำมันเตาด้วยไอ้น้ำนะครับแทนที่จะใช้ไฟฟ้านะครับก็อันนี้เราดูรูปไปแล้วนะครับที่เป็นสตรีมเทสซิ่งนะครับก็อันนั้นก็คืออุ่นด้วยไอ้น้ำเนาะยังไงไอ้น้ำก็ถูกกว่านะครับคือหลักการคิดมันง่ายมากนะก็คือความร้อนที่มาจากเชื้อเพลิงอ่ะมาจากเชื้อเพลิงเนี่ยโดยตรงอ่ะยังไงก็จะถูกกว่าพลังงานที่มาจากไฟฟ้าซึ่งพลังงานไฟฟ้ามันก็เกิดจากการที่เราเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนให้เป็นเชื้อเพลิงเอ้ยพลังงานความร้อนให้เป็นไฟฟ้านะมันก็จะมีจังหวะสูญเสียที่โรงไฟฟ้าอะไรพวกนั้นน่ะนะครับยังไงต่อหน่วยพลังงานเท่ากันเนี่ยพลังงานความร้อนถูกกว่าพลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นบำรุงรักษานะครับล้างกรองน้ํามันอะไรนี้นะครับถังน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยใช้ไปมันก็จะมีความชื้นปนอยู่ด้วยใช่มั้ยแล้วน้ํามันหนักกว่าน้ํามันน่ะมันก็จะไปกองอยู่ที่ก้นถังน้ํามันนะสักพักนึงนะครับเราก็จะต้องไปไขก้นถังระบายน้ําทิ้งไปหน่อยนะครับเลือกขนาดหัวเผาให้เหมาะสมนะครับอุปกรณ์อุ่นน้ํามันต้องมีฉนวนหุ้มอันนี้ก็เมื่อกี้เราพูดเรื่องสตรีมเพรสซิ่งไปแล้วนะครับเชื้อเพลิงนะครับก็ต้องมีการลดความชื้นลดขนาดก่อนอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นเชื้อเพลิงแข็งนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเรื่องระบบส่งจ่ายไอ้น้ำบ้างละนะครับตรงไปตรงมาเลยนะหลักๆ ก็เป็นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องฉนวนนะครับพวกระบบท่อส่งจ่ายไอ้น้ำเนี่ยก็คือต้องหุ้มฉนวนนะลดความร้อนสูญเสียสู่บรรยากาศนะครับแล้วก็ที่เราพูดไปเยอะๆเมื่อคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องกับดักไอน้ำใช่ไหมครับสตรีมแท็บนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คว่ามันไม่รั่วไม่ตันนะครับถ้ารั่วเราก็จะเห็นเป็นไอน้ำขาวๆหลุดออกมาจากนี่เลยแหละครับเนี่ยออกมาจากตามท่อตรงนี้แหละนะมันก็จะมีไอน้ำขาวๆออกมานี่แหละนะชัดเจนว่าอย่างนี้สตรีมแท็บรั่วต้องเปลี่ยนหรือว่าถ้าเราไม่เห็นน้ำไหลออกมาเลยนะครับแปลว่ามันตันนะครับก็ทั้ง2อย่างต้องเปลี่ยนหมดนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบระบบส่งจ่ายว่ามีรั่วมีอะไรแบบนี้ไหมนะครับมีฉนวนตรงไหนที่มันเสื่อมสภาพไหมอะไรนี้ก็แก้ไขไปนะครับเลือกใช้วาล์วให้ถูกชนิดอะไรนี้นะครับว่าไปแล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นรูปนะที่เราเห็นอันนี้นะครับเขาก็จะเห็นเส้นดำๆอันนี้ใช่ไหมเส้นดำๆตรงนี้นะครับเส้นดำๆนี่ที่เลาะมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการรัดด้วยสายรัดเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นนี่แหละสตรีมเทสซิ่งที่เราดูเมื่อกี้นะครับแล้วเขาก็จะหุ้มฉนวนเนาะเห็นแล้วเนาะก็หุ้มฉนวนอันนี้ก็เอาจริงๆนี่ผมไม่เคยเห็นฉนวนแบบนี้นะอันนี้เป็นฉนวนแบบเหมือนจะเป็นกึ่งๆจะเป็นหนังหรือเป็นอะไรอ่ะเป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์อะไรแบบนี้นะครับพอที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็จะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมไม่เป็นคลาดดิ้งด้วยสังกะสีก็เป็นคลาดดิ้งด้วยอลูมิเนียมใช่ไหมครับ
แต่อันนี้เขาใช้วัสดุอ่อนอันนี้ก็จะหุ้มง่ายกว่าแหละเอาจริงๆแล้วอ่ะแต่ก็เดาได้เลยว่าคงจะแพงกว่านี่น่าจะเป็นพวกกึ่งๆจะเป็นหนังเทียมเป็นโพลิเมอร์อะไรแบบนี้ละมั้งนี่แบบอย่างดีเลยนะเนี่ยมีเข็มคงเข็มขัดรัดแบบนี้นะคือแปลว่ามันเรียกว่าตัดมาโดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคงแพงแน่ๆแหละเนาะแต่ว่ามันนิ่มอ่ะมันก็จะหุ้มง่ายแหละนะครับแล้วก็เรื่องกับดักไอ้น้ำนะครับก็ต้องไปดูอันนี้ก็จะมีเรื่องนี้แหละเรื่องติดตั้งเรื่องรั่วเรื่องตันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่พูดซ้ำดีกว่ามันก็จะเหมือนไอ้นู่นน่ะเหมือนกับตอนที่เราพูดเรื่องกับดักไอ้น้ำเยอะๆเมื่อคราวที่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเช็คลิสต์ที่ไปไล่ดูง่ายๆเนี่ยนะครับเนี่ยมีไอ้น้ำรั่วตลอดเวลาไหมหรือว่าตันไหมอะไรนี้นะครับวาล์วบายพาสเปิดทิ้งอยู่ไหมก็แปลว่าถ้าเปิดทิ้งอยู่ก็แปลว่าไอ้น้ำมันไม่ได้วิ่งเข้าสตรีมแท็บนะมันก็รั่วแบบรั่วตรงออกสู่บรรยากาศไปเลยอะไรแบบนี้นะการติดตั้งเนาะส่วนใหญ่ก็ต้องติดตั้งแนวนอนยกเว้นแบบเทอร์โมไดนามิกที่แบบสามารถติดตั้งแนวดิ่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแนวดิ่งก็ต้องไปเช็คอีกว่าเป็นแบบไอ้น้ำวิ่งขึ้นหรือไอ้น้ำวิ่งลงอะไรเงี้ยนะก็ต้องติดให้ถูกขามันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่น่ามีอะไรแหละอันนี้พูดไปหมดแล้วแหละจริงๆแล้วนะในช่วงที่พูดเรื่องติดตั้งกับดักไอ้น้ำถ้าเป็นท่อส่งจ่ายก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรั่วนะครับเนาะแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะแล้วก็มีแบบมีส่วนไหนที่เป็นท่อเปลยไม่หุ้มฉนวนอยู่ไหมหรือว่าตรงไหนที่แบบฉนวนเสื่อมสภาพนะครับหรือว่าจริงๆถ้าเกิดฉนวนมันรั่วเนี่ยแล้วเวลาฝนตกอะไรเงี้ยนะแล้วน้ำมันซึมเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อฉนวนเนี่ยความเป็นฉนวนมันก็จะแย่ลงไปเลยนะคือความเป็นฉนวนก็จะหายไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีน้ำไปขังอยู่แล้วน้ำก็เป็นตัวนี่แหละเป็นตัวดึงเอาความร้อนจากท่อไอ้น้ำมาคายทิ้งที่บรรยากาศรอบๆอะไรอย่างนี้นะมันก็ต้องคอยเช็คนะครับแล้วก็เรื่องวาล์วก็อีกเหมือนกันนะหลักๆก็คงเป็นเรื่องรั่วนะแล้วก็ลืมปิดวาล์วไหมระบบออโตเมติกมันยังทำงานอยู่ไหมถ้ามันเป็น normally close นี่เวลาปกติมันปิดจริงไหมอะไรเงี้ยนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความดันเรื่องตำแหน่งนะครับมีการชำรุดหรือไม่อะไรนี่ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นเรื่องบำรุงรักษานี่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับก็ดูสภาพว่ามันเป็นปกติอยู่ไหมนะครับ